สวัสดีครับวันนี้ก็นอกไลน์ฮีโร่นิดหนึ่งนะครับก็คือปีใหม่ผมไปเที่ยวฮ่องกงมานะครับผมก็เจอนี่ครับมนุษย์กล้องผมอยากได้มาเล่นนานแล้วแต่หาไม่ได้เลยเป็นหาที่พันเหล็กก็หมดเกลี้ยงเหมือนประมาณว่าไม่ดังอะไรเงี้ยก็เลยหายากนิดหนึ่งไหนๆก็เจอแล้วผมก็ว่าจะเอามาเล่นมุกซะหน่อยก็เดี๋ยวรีวิวเลยนะครับมันก็เป็น SH Fix Art นะครับก็คืออยู่กลุ่มเดียวพวกไรเดอร์เป็น1ต่อ12เดี๋ยวแกะดูเลยแกะกันสดๆเนี่ยครับกล่องด้านหลังก็จะมันมีอีกตัวหนึ่งเป็นเหมือนเป็นหวอมาเตือนว่าห้ามถ่ายรูปในโรงหนังนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันทำมาล้อเลียนโอ้โหเนี่ยฉากสีเหลืองตัวในกล่องแถมอะไรมาเพียบเนี่ยไม่รู้ครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์โนมอร์เนี่ยอย่าถ่ายนะสามารถเอาไปติดโน่นนี่นั่นได้ติดเสื้อผู้หญิงติดในโรงหนังติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่รู้ไปติดอะไรวางไว้ก่อนต่อไปก็ทามาชิเนชั่นเป็นใบปลิวลึบโอ้โหเปิดมาก็มีแต่เรื่องเสียตังอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไมเคิลแจ็คสันนี่ก็ออกมานานสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นมอนเตอร์ก็อดซิลล่าอันนี้อะไรเนี่ยงานสัปดาห์งานเอ็กโปหรือเปล่าแล้วก็โดเรมอนอะไรเนี่ยเป็นซุปเปอร์โรบอทเลยนะครับหมดแล้วก็ไม่มีอะไรก็โฆษณาว่าเข้าไปจองทางงานธรรมชิลิมิเต็ดที่พีบันไดนะครับต่อไปก็หมดแล้วขอคู่มือเท่าที่เห็นก็ไม่มีอะไรก็อธิบายว่ามือเปลี่ยนยังไงจริงๆไม่รู้จะบอกมาทำไมก็รู้กันอยู่แล้วนะมือเปลี่ยนยังไงแล้วก็หัวกล้องเปิดฝาได้อย่างเงี้ยครับบอกแค่นี้เองหมดแล้วมาดูของจริงเลยนะภาพเยอะแหละก็เป็นในแพ็คอย่างนี้ก็ดึงถาดออกเป็นถาดพลาสติกที่แถมมาให้ก็มีมือนะมือเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับอันนี้เป็นมือซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายนะครับอีกอันนึงก็เป็นมือขวาแล้วก็หมัดขวาต่อไปตัวนะครับตัวเนี่ยครับมนุษย์กล้องหน้าตาก็หัวบิดหัวนิ่มมากเลยนะครับเหมือนกับฟิกมาเลยนิ่มมากนะครับตัวกล้องซูมมาใกล้ๆนิดหนึ่งฝาปิดได้ตามที่มันโม้นะตะกี้นะครับจากนั้นก็มีอะไรอีกแขนวิจ้อยบางเหลือเกินเหมือนฟิกมาเลยหัวไหล่แปลกๆหัวไหล่ก็เป็นเบาแต่ว่าตรงเสื้อโค้ทมันจะเฉียงๆทำให้เหมือนคือมันพยายามจะทำให้เนียนกับข้อต่อส่วนมือก็หมุนได้งอขึ้นงอลงได้นะครับมืออีกข้างนึงก็เหมือนกันมือเนี่ยครับข้อมืองอได้แล้วก็หมุนข้อมือได้ศอกก็งอได้มากกว่า90องศานิดหน่อยงอได้มากกว่า90องศานิดหน่อยไหล่ก็หมุนได้รอบนะครับเป็นบอลแต่จะติดตรงสูตรนิดนึงมันจะเฉียงๆก็คือเนี่ยครับพอเป็นบอลก็หมุนได้เยอะมากจับแนบตัวก็ได้งอแล้ววะโอเคได้แล้วนะครับต่อไปสูตรก็เป็นยางถอดไม่ได้ติดตัวไปเลยถาวรขาก็กางออกได้เป็นบอลอย่างนี้หมุนได้เยอะเข่าก็งอได้เยอะมากแต่เป็นแค่ซิงเกิลนะครับหมุนได้แค่นี้
หมุนไม่ได้งอได้อย่างเดียวโอเคก็เท้าหมุนได้หมดเลยเหมือนกับฟิกอาร์ตปกติงอขึ้นงอลงได้นิดหน่อยแล้วก็ตรงจมูกเท้าก็งอได้งอได้นิดหนึ่งนะครับเอาไว้สำหรับทรงตัวนี่ครับหมดแหละก็เอาไปเล่นเป็นมนุษย์กล้องนะครับว่าจะเอาไปเล่นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมนุษย์กล้องกำลังดังเลยแบบคือไม่ใช่แบบถ่ายของเล่นอย่างนี้นะครับคือแบบเอาไปถ่ายชาวบ้านแล้วสร้างเรื่องราวดราม่าให้ตัวเองเป็นพระเอกอะไรเงี้ยคนไทยเป็นคนดีอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายรูปซะแบบทีๆหายๆอะไรเงี้ยครับคนก็เลยด่ากันก็เลยเป็นที่มาของมนุษย์กล้องเดี๋ยวเขาแต่จริงๆตัวนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่ผมว่าถ้าอยากได้ก็น่าจะหากันได้ไม่แพงแต่ไม่รู้ใครจะเอาเข้ามาขายหรือเปล่าเพราะอาจจะว่ามันไม่ใช่แบบพระเอกแบบไรเดอร์อะไรเงี้ยครับก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ